สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนี่บรูคกัดฟันสู้ทำทุกอาชีพเพื่อให้ลูกได้เรียนสูงอยู่กับคำด่ามาตลอด 3,650 วันถ้ารวมปีนี้ด้วยก็ 4,000 กว่าวันแล้วคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองแอนนี่บรูคเปิดใจถึงชีวิตตลอด10 ปีที่ผ่านมาในรายการแฉทางช่อง GMM25 แรกถูกด่าตามข่าวมีข่าวที่ไหนลงก็ถูกด่าล่าสุดเปิดเพจขายของก็มีคนเข้ามาในพื้นที่ของเรายอมรับมาตลอดเรื่องความผิดพลาดกับสิ่งที่ตัวเองทำมาโดยตลอดเมื่อครั้งที่แล้วเราเปิดประเด็นเรื่องแอนนี่ทำงานกลางคืนจากนั้นแอนนี่เลยถูกคนเอาประเด็นนี้มาด่าตอกย้ำว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีไม่เหมาะเป็นแม่คนยังใช้คำเก่าๆเมื่อ10 ปีที่แล้วและเอาเรื่องที่ไปทำงานกลางคืนมาบวกรวมกันและด่าเพิ่มทวีคูณวันที่แม่ไม่สบายติดเตียงนะวันนั้นรายได้ในวงการบันเทิงเท่ากับ0ที่ยืนในสังคมโทรศัพท์ไปของงานใครก็ไม่มีใครให้ตอนนั้นคือท้อมากกับชีวิตตัวเองที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ทุกๆสายที่โทรไปคำตอบที่ได้กลับมาคือรอก่อนนะรอมาเป็น10 ปีก็ไม่ได้เราและลูกเราต้องกินใช้ก่อนแม่ไม่สบายอีกตอนที่ลูกบอกว่าแม่ครับผมอยากเรียนโรงเรียนที่มีฝรั่งเยอะๆผมอยากเรียนโรงเรียนที่พูดภาษาอังกฤษเยอะๆจังเลยแม่ตอนนั้นเขา 5-6 ขวบพูดกับเราแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราจะไปหาเงินที่ไหนตอนนั้นทำน้ำพริกขายกระปุกละ30 บาททำหมูฝอยขายทำงานกระจุกกระจิก 1-2,000 รับหมดทุกอย่างก็ไม่พอไม่เคยเกี่ยงงานเลยเป็นแม่เสียสละมากก่อนจะขอโทษที่ต้องพูดว่าตอนที่ท้องแล้วไม่มีใครรับเป็นพ่อแต่เขายังมีความเป็นแม่ที่อุ้มท้องจนคลอดออกมาและเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดแอนขอโทษทุกคนจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะดึงดราม่าไม่ชอบการร้องไห้บางคนชอบพูดว่าเอาความน่าสงสารเอาดราม่ามาขายอีกแล้วก่อนจะเข้ารายการมดดำถามแอนว่าสบายดีหรือยังตนก็บอกว่าดีขึ้นแล้วแหละขายของได้นะไม่ลำบากเท่าตอนโควิดครั้งที่แล้วแอนก็บอกว่าดีขึ้นแล้วที่รู้สึกในใจคือในระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาแอนพยายามพิสูจน์ตัวเองแฟนก็ไม่ได้หาแฟนใหม่เลยมีคนมาจีบแต่ไม่เอาเพราะว่าคนที่จะมาดูแลแอนมีเยอะแต่คนที่จะมาได้ใจจากลูกเรามันต้องได้ใจลูกเราก่อนซึ่งเป็นไปได้ยากมากเพราะลูกแอนห่วงแอนมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ